ก็เรียนอาจารย์พันธีแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็คงผ่านมาหลายเรื่องแล้วก็คงจะใกล้จบนะครับเป็นเรื่องรองสุดท้ายนะครับสำหรับของพี่เองได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการซักประวัติกับคนไข้ที่มาด้วยปัญหาเรื่องผิดปกติทางช่องคลอดนะครับจริงๆแล้วเราเหมือนรู้ข้อสอบอยู่แล้วนะครับว่าสรวเขาจะเอาอะไรมาออกบ้างก็คือเราก็ต้องไปดูที่เกณฑ์แพทยสภานะครับว่ามีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำคัญที่เขาจำเป็นอยากให้เรารู้นะครับอันนี้ก็ลองรวบรวมเกี่ยวกับอาการแล้วก็ปัญหาสำคัญที่เขาคาดว่าเราน่าจะซักประวัติแล้วก็วินิจฉัยโรคได้เกี่ยวกับทางสูตินรีเวชนะครับเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่อยู่ในหัวข้อนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นพวกเรื่องแผลบริเวณอวัยวะเพศตกขาวนะครับตั้งครรภ์แท้งบุตรมีบุตรยากประจำเดือนผิดปกติการคลอดก่อนกำหนดการล่วงละเมิดทางเพศอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นหัวข้อที่น้องควรจะมีการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะสอบเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมาออกซ้ำกันทุกปีนะครับบางทีเขาเอาบางข้อที่เคยออกไปแล้วมาออกบางทีก็เป็นข้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโพยเดิมไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าน้องควรจะเตรียมตัวในการสอบในหัวข้อทั้งหมดนะครับทีนี้เกณฑ์การประเมินนะครับตรงนี้อาจารย์ธนีน่าจะชี้แจงแล้วว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับที่คงจะพูดทิปฟอร์ไปทั้ง3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของทักษะทั่วไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Doctor Patient Relationship นะครับส่วนที่2นะครับซึ่งเป็นส่วนที่คะแนนเยอะที่สุดนะครับประมาณ 80% ของข้อสอบนะครับก็จะเป็นข้อมูลในการซักประวัติและส่วนที่3เนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากการซักประวัตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามข้อที่2นะครับส่วนใหญ่ในส่วนที่3เนี่ยบางคนก็จะละเลยหรือทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ส่วนที่1นะครับที่เป็นเรื่องจำเพาะสำหรับหัวข้อนี้เท่าที่ภูมิสอบมาสิ่งที่น้องผิดพลาดกันมากที่สุดก็คือว่าไม่ได้ขออนุญาตหรือขออภัยผู้ป่วยนะครับเมื่อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทางสูตินรีเวชก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะครับจำนวนคู่นอนหรือว่าประวัติการแต่งงานคือตรงนี้เราไม่มีการเกริ่นนำหรือขออนุญาตหรือขอโทษเลยนะครับมีน้อยมากไม่ถึง 10% ที่กล่าวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ได้คะแนนมาง่ายๆส่วนที่1 นี้เราไม่ควรจะพลาดอะไรไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟอร์มอลเหมือนกันทุกข้อไม่ว่าจะออกเรื่องอะไรน้องก็ต้องปฏิบัติให้มันได้ในส่วนของทักษะทั่วไปนะตรงนี้ไม่อยากให้น้องพลาดนะครับแล้วก็ไม่มีใครแจ้งเลยว่าถ้าไม่ต้องการตอบก็ไม่สามารถก็ไม่ต้องตอบหมอก็ได้นะครับอย่างเช่นมันเป็นคำถามบางอันที่อึดอัดอย่างเช่นถามว่าเรามีคู่นอนกี่คนบางคนเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะตอบว่าเขามีคู่นอน2-3คนอะไรเงี้ยก็คือเราคงต้องเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ได้ทำก็คือว่าบางคนก็ถามไปเรื่อยๆไม่ได้ทวนความหรือสรุปความเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับบางทีผู้ป่วยจำลองอาจจะให้ข้อมูลหรือตอบไม่ชัดเจนหรือไม่เคลียร์เราอาจจะต้องถามซ้ำหรือทวนความเป็นระยะนะครับเลขอันหนึ่งก็คือง่ายๆเลยคำถามเดียวคือว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเล่าในสิ่งที่เราไม่ได้ถามนะครับหรือไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามเราเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นพิตฟอร์ที่เจอเกือบ 80-90% ของการสอบในการคุมสอบครั้งนี้นะครับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของข้อมูลในการซักประวัติปัญหาที่เจอเนี่ยมีอะไรนะครับอันแรกคือซักประวัติได้ไม่ครบถ้วนนะครับไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะครับถามข้ามไปข้ามมาแล้วเราเองจะเป็นคนที่จะลืมประเด็นไปถ้าเกิดเราถามไม่เป็นลำดับนะครับอันที่2คือตั้งคำถามไม่เป็นนะครับทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยจำลองเนี่ยไม่เข้าใจคำถามที่เราถามเขาก็ให้ข้อมูลเราไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปฝึกการตั้งคำถามให้มันเขาเข้าใจง่ายๆแล้วก็ตอบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันก็คือถามคำถามที่ไม่จำเป็นหรือถามคำถามที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเสียเวลาถามซ้ำนะครับอันที่4ก็คืออันนี้สำคัญที่สุดคือถามโดยไม่รู้ว่าถามไปทำไมนะครับเพราะว่าเราถามโดยไม่คิดพอไม่คิดเราก็ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้มันเป็นระบบแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในส่วนที่3ได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับคือนำคำตอบมาใช้ไม่ได้ประมวลผลไม่ได้นะครับแล้วก็ตอบคำถามในส่วนที่3ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงมาแก้ไขปัญหาในส่วนของการซักประวัตินะครับอันแรกถ้าเกิดว่าน้องยังไม่คล่องหรือไม่คุ้นเคยกับปัญหาเฉพาะโรคบางอย่างน้องอาจจะต้องใช้รูปแบบการถามเป็นฟอร์แมตนะครับอย่างเช่นฟอร์แมตสำหรับถามผู้ป่วยทางนรีเวชมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องรู้คือบางทีเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาการนี้หรือคิดไม่ออกมันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างเราก็ใช้ฟอร์แมตเนี้ยมาช่วยซึ่งมันก็จะช่วยให้น้องได้คะแนนในส่วนของการตั้งคำถามได้อย่างน้อย 50-60% ไปละส่วนอีก 20% ก็เอาให้คนที่เขารู้เนี่ยนะครับได้คะแนนไปนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าน้องมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาการนั้นๆ นะครับน้องอาจจะต้องใช้วิธีแอปโพสแบบตรงจุดนะครับถ้าใครสามารถทำฝึกจนถึงขั้นนี้ได้เนี่ยน้องจะได้คะแนนในส่วนซักประวัติเต็มนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เราก็ลองมาดูฟอร์แมตพื้นฐานก่อนนะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตเบสิกสตรัคเจอร์ของคำถามของผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาทางนาฬิเวศนะครับอันแรกเลยในส่วนของก็เป็นส่วนของอินโทรดักชันเดี๋ยววันนี้จะ เป็นหัวข้อให้น้องเห็นแพทเทิร์นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูในรายละเอียดนะครับว่าเราจะถามอะไรบ้างครับอินโทรดักชันเลยก็คือจะมีการถามชื่อนะครับแล้วก็อย่าลืมนามสกุลนะครับน้องส่วนใหญ่ก็ถามทั้งชื่อนามสกุลบางคนก็ลืมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออายุของผู้ป่วยนะครับซึ่งถ้ามาดูปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเนี่ยอายุถือว่ามีความสำคัญมากนะครับกลุ่มอายุในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มอายุที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นปกติอยู่แล้วก็คือคนไข้มีประจำเดือนตามรอบเดือนนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดว่าก่อนที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือวัยเด็กหรือว่าวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วแล้วมีเลือดออกเนี่ยย่อมเป็นปัญหาที่ผิดปกติแน่ๆจะเห็นแล้วก็อีกอย่างนึงโรคที่พบในแต่ละกลุ่มอายุก็จะต่างกันด้วยนะครับฉะนั้นข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับอันที่3ก็คือคอนเซนต์นะครับสำหรับการขออนุญาตในการถามผู้ป่วยที่กล่าวไปตะกี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าเราจะถามอะไรบ้างเราคงต้องรู้ว่าอาการนั้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคือเราต้องมีความรู้พอสมควรเกี่ยวกับอาการผิดปกตินั้นๆ นะครับอันนี้ลองยกตัวอย่างนะครับคนไข้ตามโจทย์ก็คือว่าอายุ45ปีใช่ไหมครับแล้วก็มาได้เรื่องเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดใช่ไหมครับนี้เราก็ต้องมาคิดก่อนว่าการวินิจฉัยแยกโรคที่พบในกลุ่มนี้มันเป็นอะไรนะครับแล้วถ้าเราคิดเรารู้differential diagnosis เราก็สามารถไล่ถามเพื่อรู้เอาแล้วก็รู้อินนะครับนำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้นะครับอันแรกก็คือ DUB นะครับ dysfunctional uterine bleeding คือเลือดออกผิดปกติจากมดลูกแต่ว่าไม่มีสาเหตุทางกายภาพใดๆอีกอันนึงก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์นะครับไม่ว่าจะเป็น abortion ectopic pregnancy หรือแม้แต่ molar pregnancy นะครับส่วนหัวข้อหลักที่3ก็คือประวัติเรื่องการใช้ฮอร์โมนทั้งหลายนะครับ exogenous hormone นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอร์โมนแบบการใช้เพื่อคุมกำเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น OCT DMPA IUD พวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้นะครับเราก็ควรจะซักตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกฮอร์โมน replacement therapyนะครับในวัยหมดประจำเดือนหรือแม้แต่บางคนกินสมุนไพรนะครับยาหม้อยาเมืองกาวเคลือขาวว่านชักมดลูกอะไรพวกนี้นะครับเราพบได้บ่อยในชีวิตจริงเราพบได้บ่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้ก็มีคะแนนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือเป็นเรื่อง anatomy cause นะครับ anatomy cause ก็จาก uterus เองนะครับส่วนใหญ่แพทเทิร์นการ bleeding ในคนไข้ที่มีปัญหาหรือพยาธิสภาพที่ตัวมดลูกเนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมากผิดปกตินะครับหรือว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกระหว่างมีรอบเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพยาธิสภาพอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยมักจะมาด้วยปัญหาเรื่อง postcoital bleeding หรือ end-stage menstrual bleeding นะครับเพราะฉะนั้นในคีย์เนี่ยน้องต้องถามเรื่อง postcoital bleeding ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถวินิจฉัยโรคได้ดีมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็เป็นพวกของendocrine cause อื่นๆนะครับภาวะ hyperhypothyroidism นะคนที่เป็น DM PCOS นะครับแล้วก็เรื่อง coagulopathy นะครับอันนี้ก็หรือว่า hematologic disease อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคแล้วก็พวก infectious cause ต่างๆ PID cervicitis vaginitis นะครับแล้วก็อันนี้หมดไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่ม reproductive age สำหรับ differential diagnosis ในกลุ่มที่เป็น pre pubertal เนี่ย ก็จะต่างไปนะครับต่างไปอันนี้เดี๋ยวน้องค่อยมาดูเพิ่มเติมแล้วกันครับที่คงจะไม่พูดรายละเอียดตรงนี้ละเดี๋ยวเราลองไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่ม postmenopausal bleeding นะครับสาเหตุก็จะต่างกันไปนะครับถ้าเป็น vaginal cause ก็เป็น atopic vaginitis cervical cause ก็เป็น carcinoma หรือ polyp นะครับถ้า endometrial cause ก็มีทั้ง atopic endometritis carcinoma polyp หรือ hyperplasia นะครับส่วนโอเวเรียนคอร์สก็เป็นพวกอีสโตรเจนซีเควนติ้งทูเมอร์พวกแกนโวซ่าเซลทูเมอร์นะครับแล้วก็สาเหตุอื่นๆการใช้เทสเซอรี่การใช้เอ็กโซจีนัสฮอร์โมนทั้งหลายนะครับดังนั้นจะเห็นว่าอายุมีความสำคัญแล้วก็ดิฟเฟอเรนเชียลแอนโนซิสทำให้เราคิดได้ว่าเราจะฟอร์มคำถามอย่างไรนะครับทีนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คืออาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลนะครับเราต้องซักประวัติตรงนี้เพิ่มคะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงจุดนี้แหละครับนะน้องบางคนให้ความสำคัญกับส่วนนี้น้อยมากคะแนนก็เลยได้น้อยตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครมาเน้นเรื่องอาการสำคัญที่เขามาโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้คะแนนไปค่อนข้างเยอะ
ทีนี้เราจะตั้งหลักยังไงเมื่อเจอกับอาการสำคัญสักอันหนึ่งนะครับเราอาจจะตั้งคำถามหลักๆนะครับ what where when how นะครับว่าเราก็จะได้ซักลงไปในรายละเอียดนะครับอย่างเช่น what ก็ถามว่าquality มันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นลักษณะของเลือดที่ออกเป็นอย่างไรใช่ไหมครับปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับ where นี่ในเรื่องของ bleeding ถ้าเรา localize ว่ามันออกมาจากช่องคลอดแน่ๆนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนคนไข้เขาบอกว่าไม่แน่ใจเวลาไปเข้าห้องน้ำเหมือนมีเลือดออกเวลาฉี่เนี่ยครับจริงๆเขาอาจจะออกมาจากทางท่อปัสสาวะหรือออกมาจากทางทวารหนักก็ได้ครับอันนี้บางคนอาจจะต้องไปถามเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าโจทย์เขาไม่ได้ระบุมาชัดเจนว่ามันออกจากตรงไหนกันแน่นะครับส่วนเวนนี้คืออันนี้ก็สำคัญนะครับว่ามันเริ่มออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมานานหรือยังบ่อยแค่ไหนนะครับรุนแรงมากขึ้นไหมหรือว่ามีการเป็นซ้ำไหมเคยออกแล้วหายไปแล้วกลับเป็นซ้ำอีกไหมนะครับและส่วนอีกส่วนนึงก็คือ how นะครับคือมันเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับปัจจัยที่ทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็ส่วนของอาการร่วมตรงนี้ก็สำคัญนะครับอาการร่วมทั้งหลายนะครับแล้วก็ effect of function ก็คือพอมีอาการเหล่านี้แล้วทำให้เรา function เราปกติอยู่ไหมอันนี้น้องสามารถใช้สำหรับsymptom อื่นๆได้ด้วยนะครับทีนี้เราลองมาดูถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องเลือดออกปกติเนี่ยเราจะดูอะไรนะครับอย่างเช่นวอตในหัวข้อวอตนี่เราก็ถามว่าลักษณะเลือดที่ออกเป็นอย่างไรนะครับเป็นลิ่มเป็นเลือดสดๆมีหนองปนไหมใช่ไหมครับเนาะควอนติตี้ก็มาดูเรื่องซีบิลิตี้นะปริมาณเลือดที่ออกมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้สำหรับกรณีที่ไม่แน่ใจก็ต้องรู้อะไรตำแหน่งให้ชัดนะครับแล้วก็เวนนะครับตรงเวนก็มาดูตั้งแต่ว่าระยะเวลานะครับที่เริ่มมีเลือดออกเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับเลือดออกบ่อยแค่ไหนออกตลอดเวลาหรือออกกระปิดกระปอยนะครับแล้วก็โปรเกชันคือออกมากขึ้นหรือไม่นะครับรีเคอเรนซ์คือเคยมีเลือดออกปกติทางช่องคลอดมาก่อนหรือไม่นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่แยกกันให้คะแนนทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าคะแนนค่อนข้างเยอะครับข้อละประมาณ5คะแนน5คะแนนครับถ้าน้องถามคำถามมาต่างๆเหล่านี้ตามฟอร์แมตเหล่านี้น้องก็ได้คะแนนไปเกือบครึ่งแล้วครับอีกอันหนึ่งก็คือที่สำคัญเลยก็คือ aggravated factor นะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหรือออกมากตอนไหนนะครับแล้วก็อาการร่วมนะครับตรงส่วนของอาการร่วมนี่ก็สำคัญมากเพราะว่าอาการร่วมจะเป็นตัวช่วยในการ differentiate diagnosis อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นอาการร่วมเนี่ยน้องก็ต้องกลับไปนึกย้อนถึงว่า differentiate diagnosis เนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างและโรคต่างๆเหล่านั้นมีอาการร่วมอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไมโครมายูเทไลน์น้องก็ต้องถามว่าเคยคำก้อนในบริเวณท้องน้อยหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็น PID ก็ต้องถามว่ามีอาการปวดท้องน้อยเนาะร่วมกับมีตกขาวออกมาด้วยหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดมันไม่มีอาการเหล่านี้น้องก็แยกโรคออกไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าถามเฉพาะอาการทางนรีเวชนะครับอาจจะต้องถามอาการอย่างอื่นๆเช่นปัสสาวะผิดปกติไหมอุจจาระเป็นยังไงนะครับหรืออาการเป็นซิสเตมิกซิมปอมต่างๆมีไข้ร่วมด้วยหรือเปล่านะครับมีอาการเหนื่อยเพลียจากการที่เสียเลือดมากๆหรือเปล่าพวกนี้ก็จะได้คะแนนด้วยนะครับทีนี้สำคัญเลยที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับเรื่องเลือดออกปกติก็คือเรื่องประวัติประจำเดือนนะครับก็ขอให้น้องซักในรายละเอียดของประจำเดือนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่นะครับไซเคิลมาเรกูล่าไหมแล้วอินเทอร์วัลดูเรชันเป็นอย่างไรนะครับมีเลือดออกระหว่างรอบเดือนหรือเปล่านะครับมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่ามีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้สามคำถามนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับส่วนอาการอื่นๆก็เป็นอาการทางนรีเวชนะครับประวัติทางนรีเวชนะครับเรื่อง pelvic pain mass abdominal discharge abnormal bleeding ต่างๆนะครับการรักษาหรือโรคที่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนนะครับประวัติการตรวจภายในการตรวจแป๊บสเมียนะครับแล้วก็ประวัติยาคุมกำเนิดนะครับรวมถึงประวัติการทางสุติศาสตร์นะครับประวัติการตั้งครรภ์การมีบุตรนะครับแล้วก็ประวัติการใช้ยานะครับหรือประวัติโรคทางอายุรกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็ประวัติเรื่องการใช้ยานะครับรวมถึงยาสมุนไพรหรือบางคนถามเรื่องประวัติการใช้ยาละลายริ่มเลือดในพวกนี้ด้วยนะครับบางทีมันก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องเลือดออกผิดปกติได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะต้องถามเป็น personal history อื่นๆนะครับเป็นเรื่องการขับถ่ายการรับประทานอาหารการปัสสาวะเรื่องน้ำหนักลดอะไรเงี้ยครับแล้วรวมถึง family history บางอย่างที่มันอาจจะเป็น risk factor นะครับอีกอันนึงที่ต้องเน้นคือถ้าน้องจะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าเราจะต้องซัก risk factor เกี่ยวกับโรคที่เราสงสัยไปด้วยนะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้ risk factor เราจะไปถามของทุกๆโรคที่เรา differentiate เลยคงไม่ได้แต่น้องต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลในระหว่างที่เราถามไปแล้วเราได้ข้อมูลอะไรมาน้องก็จะต้องถามเพื่อเจาะลงไปว่า risk factor ในโรคๆนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นคำตอบของการสอบที่ผ่านมาอาจจะเป็น cervical lesion ใช่ไหมครับน้องอาจจะเจาะไปถามเรื่องจำนวนคู่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะสัมพันธ์กับ risk factor ในการเกิด cervical cancer ตรงนี้น้องก็จะได้คะแนนขึ้นมาแต่อยู่ดีๆน้องจะมาถามอย่างนี้กับทุกคนที่มาในเรื่อง abnormal breathing ก็คงจะไม่เหมาะนะครับน้องอาจจะต้องดูว่าประวัติที่เราได้มาเนี่ยมันน่าจะสัมพันธ์กับโรคอะไรการซักเพื่อหา risk factor เพิ่มเติมจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับ social history ทั้งหลายนะครับอาชีพนะครับประวัติการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะครับประวัติการแต่งงานทั้งหลายนะครับเอาละครับตรงนี้ก็คงมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็ส่วนที่3นะครับถามว่าพิทฟอร์ที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับอันแรกก็คือไม่ตอบนะครับบางคนไม่ตอบเลยเหมือนไม่รู้ว่ามีคำถามข้อที่2อยู่นะครับหรืออันคือตั้งใจจะตอบแต่ตอบไม่ทันนะครับพอกริ่งสุดท้าย30 วินาทีสุดท้ายมันจะมีกริ่งเตือนใช่ไหมครับน้องโคต้องเลือกแล้วว่าน้องจะแบบซักประวัติต่อหรือว่าเสี่ยงต่อดีนะครับอันนี้ก็แล้วตัวบุคคลนะครับถ้าเกิดน้องค่อนข้างคิดว่าน้องได้ข้อมูลมาพอสมควรพอที่จะวินิจฉัยโรคได้แล้วเนี่ยคะแนนตรงส่วนนี้มีประมาณ 10-15% นะครับพี่คิดว่าน้องน่าจะตอบน่าจะดีกว่าเพราะว่าการที่เราไปถามประวัติเพิ่มบางทีเราก็ถามไปจนเกือบหมดละน้องบางทีจะถามอะไรเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากสู้เราเอาเวลาตรงนี้มาตอบก็อาจจะได้คะแนนสัก 10-15% มานะครับแต่ถ้าบางคนคิดว่าเฮ้ยประวัติที่ซักมานี่น้ำทุ่มๆไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มแล้วน้องคิดว่ายังมีคีย์คอนเทนต์หรือคีย์คอนเทนต์ที่น้องต้องการถามแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ในการถามนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูแต่ว่าอยากจะตัดสินใจอยากให้น้องตัดสินใจให้เด็ดขาดให้เร็วหน่อยบางคนก็คิดออกแล้วกำลังจะตอบแต่ว่าตอบยังไม่สิ้นสุดคำตอบแล้วกี่มันหมดเวลาเนี่ยกรรมการก็ไม่สามารถให้คะแนนน้องได้นะครับบางคนกำลังพูดแค่ว่าเซอร์วิคอลยังไม่ทันคาสิโนแม่กรีปุ๊บกรรมการก็ไม่ให้แล้วอีกอันนึงก็คือคำตอบไม่ถูกต้องนะครับหรือเลือกคำตอบที่ได้คะแนนน้อยกว่านะครับอันนี้มันเกิดจากอะไรบ้างอันนึงก็คือไม่รู้ว่าไอ้อาการนี้มันเกิดจากอะไรนะครับอันที่สองก็คือว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เขาให้มาประกอบกับคำตอบที่เราจะตอบก็คืออย่างที่ว่าครับก็คือซักมาเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเลยสุดท้ายมาตอบอีกโรคหนึ่งที่อาการมันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับน้องก็อาจจะไม่ได้คะแนนหรือได้คะแนนน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกตอบโรคที่พบบ่อยมากกว่าโรคที่พบได้น้อยนะครับเพราะว่าโอกาสถูกมากกว่าแล้วมันก็ most common กว่านะครับสำหรับพี่เองก็คงมีคำแนะนำให้ใน3ส่วนดังที่พูดไปนะครับ